เอาละครับกลับมาต่อกันใน EP ที่10นะครับกับเกม No Man's Sky นะครับก็ต้องขอแก้ข้อมูลนิดนึงครับหลังจากที่ใน EP ที่แล้วเนี่ยผมบอกว่าเดี๋ยวใน EP นี้เราจะมาทำเควสภารกิจเกี่ยวกับการขยายฐานกันต่อนะครับแต่ว่าผมคิดไปคิดมาเอางี้ดีกว่าเดี๋ยวตั้งแต่ใน EP นี้เป็นต้นไปเลยนะครับผมจะเน้นเนื้อเรื่องแบบยาวเลยเพราะว่าผมไปดูเส้นของเนื้อเรื่องหลักแล้วนะครับจะเหลืออีกประมาณสัก5ตอนใหญ่ๆของเส้นเนื้อเรื่องหลักนะครับเราก็ตรงนี้เนี่ยผมคิดว่าใน EP นี้นะครับก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องหลักกันต่อนะครับโดยที่ผมจะแบ่งเป็นอย่างนี้ละกันถ้าเป็นไปได้นะครับถ้ามันไม่สั้นเกินไปหรือว่ายาวเกินไปเนี่ยผมอยากจะแบ่ง1คลิปนะครับ1 EP เนี่ยเป็น1ตอนสำหรับเนื้อเรื่องหลัก1ภารกิจเลยดีกว่านะครับเพราะว่าที่ผ่านมานะครับไม่มีปัญหานิดนึงตรงที่ว่าแบบบางทีเนี่ยผู้เล่นหลายคนนะครับติดปัญหาภารกิจนี้แล้วพอดีว่ามาดูคลิปผมแล้วเหมือนจะไม่สามารถหาคำตอบได้คือมันจะต้องไปนั่งไล่ดูตั้งแต่แรกเลยว่าตัวภารกิจของเขาที่ติดอยู่เนี่ยเขาติดอยู่ที่ภารกิจไหนแล้วก็ไม่รู้ว่าอยู่ที่ EP ไหนอะไรประมาณนี้ครับก็เลยทำให้โอเคงั้นเดี๋ยวหลังจากนี้ตั้งแต่ EP นี้เป็นต้นไปนะครับเดี๋ยวผมจะทำการแบ่ง EP ตามเนื้อเรื่องหลักเลยละกันตามเควสภารกิจเลยนะครับโดยที่ให้ดูจากตรงนี้ครับภารกิจใน EP ที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะเป็นอะไรนะGhost in Machine ถ้าจำเนื้อเรื่องไม่ผิดนะครับน่าจะประมาณนี้เพราะฉะนั้นใน EP นะครับก็จะเป็นเนื้อเรื่องหลักตามนี้เลยนะครับ A Leap in the Dark นะครับอันนี้น่าจะแปลว่ากระโดดเข้าสู่ความมืดมิดนะครับในเรื่องคร่าวๆนะครับเดี๋ยวผมมาทัวร์สักนิดนึงใน EP ที่แล้วเนี่ยเราได้ติดต่อนะครับกับอพอลโลครับซึ่งอพอลโลเนี่ยเขาตั้งสมมติฐานขึ้นมาว่าทำไมเวลาที่เราทำอะไรแปลกๆเนี่ยแล้วพวกเซนติเดลมันจะชอบมาแบบรวดเร็วมากๆเลยก็เลยให้เราเนี่ยลองไปเหมือนกับแฮกข้อมูลในโรงงานของคอแวกนะครับซึ่งเราไปทำมาแล้วใน EP ที่แล้วนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อเราทำการแฮกปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีพวกเซนติเนลอยู่ดีก็โผล่ขึ้นมานะครับเขาเลยตั้งสมมติฐานก็คือตัวอพอลโลเนี่ยตั้งสมมติฐานว่าไอ้พวกเซนติเนลเนี่ยหนึ่งเลยมันรู้ได้ไงว่าที่ไหนมันมีสิ่งผิดปกตินะครับแล้วพวกเซนติเนลเนี่ยมันจะโผล่ไปได้ยังไงกันในแต่ละที่ในแต่ละจุดนะครับก็ตรงนี้แหละมันเลยเป็นที่มาครับตั้งสมมติฐานคือตัวอพอลโลเนี่ยเขาคิดว่าอาจจะเกี่ยวพันเกี่ยวกับตัวประตูพอร์ทัลครับเพราะฉะนั้นประตูพอร์ทัลนะครับใน EP เนี้ยสำคัญมากๆครับก็สำหรับใครที่อยากจะทำการหาประตูพอร์ทัลนี่จะเป็นอีกหนึ่งจุดครับที่จะเป็นการหาประตูพอร์ทัลได้อย่างง่ายดายครับโอเคเมื่อพอแล้วเราไปทำภารกิจหลักกันต่อนะครับปึ๊บภารกิจตอนนี้นะครับให้เราเนี่ยกลับไปติดต่อกับอพอลโลครับเพื่อดูว่าเส้นทางพลังงานของพวกเซนติเนลเนี่ยมันเกิดมาจากตรงไหนบ้างครับให้เราทำการสืบหานะครับตามเบาะแสที่เราได้มาเลยก็ตามไปสู่เขาเรียกว่าไงนะต้นตอของแหล่งพลังงานว่ามันมาจากไหนกันแน่นะครับตรงนี้เนี่ยตามเพื่อภารกิจเราน่าจะต้องกลับไปติดต่อกับอพอลโลครับฟืบออบเจกตีฟอัปเดตครับต้องรอสักครู่นะครับสำหรับในเกมนี้เนี่ยบางทีแล้วพวกเควสภารกิจต่างๆเนี่ยต้องรอมันไอ้นี้นิดนึงโอเคทำการสแกนครับเพื่อหาตัวพอร์ทัลโอเคก็คือตัวแหล่งพลังงานของประตูพอร์ทัลนั่นเองครับฟาบเจอไหมเจอเรียบร้อยครับเจอเหมือนกับเส้นพลังงานนะครับปั๊บป้ายตรงนี้นะครับมันจะเป็นจุดแรกเลยมันคือการแนะนำนะครับว่าประตูพอร์ทัลคืออะไรนะครับเราก็ตรงนี้สมมุติว่าถ้าใครไม่อยากหาประตูพอร์ทัลที่หลังเนี่ยสามารถนะครับอันนี้แนะนำเลยว่าอย่างเดี๋ยวผมจะทำให้ดูก็ได้ก็คือจะทำการดำเนินตามในเรื่องมาถึงตรงนี้นะครับเมื่อเราได้ทำการแอคทีเวทประตูพอร์ทัลเรียบร้อยแล้วเนี่ยแนะนำว่าเราควรจะตั้งฐานตรงนี้เลยนะครับแต่ถ้าสมมติว่าเกิดใครเล่นผ่านตรงนี้ไปแล้วเราเพิ่งจะมาดูคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีในการหาประตูพอร์ทัลหรือใครบางคนอาจจะมีเหตุผลที่ว่าประตูพอร์ทัลที่เราหาได้เนี่ยมันอยู่ในดาวเคราะห์ที่มันไม่ค่อยดีเลยสภาพอากาศไม่ค่อยดีเลยอยากได้แบบฟูลๆเลยอย่างเช่นประตูมีประตูพอร์ทัลแล้วก็สภาพอากาศดีๆอะไรประมาณนี้ครับดาวที่สวยงามอะไรประมาณนี้เดี๋ยวจะมีวิธีการหาอีกรอบนึงเดียวอันนี้ในน้ำหรือเปล่าเนี่ยทำไมผมรู้สึกว่ามันอยู่ในน้ำวะในน้ำจริงด้วยนะครับอันนี้จะเป็นแค่จุดประมาณนะครับเดี๋ยวผมขอดูก่อนแถวนี้ประตูพอร์ทัลน่าจะเป็นตรงนู้นนะครับเราเนี่ยยังไม่เจอประตูพอร์ทัลนะครับอันนี้จะเป็นหนึ่งในเรียกว่าวิธีที่ผมจะใช้หาประตูพอร์ทัลเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยผมจะมาอธิบายรายละเอียดตอนหลังอีกทีนึงละกันในคลิปวิธีการหาประตูพอร์ทัลนะครับแต่ว่าตรงนี้เราได้ตามเรื่องไปก่อนผมคาดว่าน่าจะเป็นที่นี่แหละเพราะว่าในรอบแรกที่เราได้พิกัดมาเนี่ย
พลังงานแหล่งพลังงานที่เราตรวจเจอนะครับมันจะไม่ใช่ประตูพอร์ทัลเลยนะครับแต่ว่าเราจะรู้ว่ามันคืออะไรบางอย่างที่เกี่ยวกับหลักศิลาโบราณอะไรประมาณนี้ครับปึ๊บใช่ไหมเดี๋ยวบอกนะว่าอ๋อใช่ใช่ครับใช่ใช่ตรงนี้เหมือนเดิมนะครับมาเราทำการฝึกทำการคุยเลยครับตรงนี้นะครับปึ๊บปึ๊บผมขอข้ามบทสนทนาไปเลยนะครับก็มันจะเป็นการพิสูจน์สมมติฐานครับว่ามันจริงไหมที่ว่าไอตัวโบราณสถานพวกนี้เนี่ยไอพวกแท่นบูชาพวกนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับการไหลเวียนของพลังงานของเซนติเนลนะครับปึ๊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 บถูกต้องหรือเปล่าน่าจะถูกครับเราก็ทีนี้เราลองดูครับว่าไอกริปเนี่ยมันคืออะไรนะครับไอกริปที่ว่านี้ผมเฉลยให้แล้วกันว่ามันคืออักขระที่เราจะไปต้องเก็บนะครับทั้งหมด16ตัวแต่ว่ายังไม่ใช่นะตอนนี้นะครับเพราะว่าในรอบนี้นะครับที่เป็นการเดี๋ยวโอเคเดี๋ยวตรงนี้นะครับเนื่องจากว่าเราขี้เกียจสู้นะครับแนะนำว่าเราเจาะรูหนีไปเลยครับปั๊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 บเพราะว่าสู้ก็ไม่จบนะครับเจาะรูหนีสักครู่ครับฟึบก็จะเห็นนะครับว่าประมาณ 7-8 วิประมาณนี้นะครับโอเคต่อระหว่างนี้ครับก็รอบนี้นะครับมันเหมือนกับประมาณว่าตัวเกมเนี่ยจะพยายามอธิบายว่าประตูพอร์ทัลคืออะไรครับประตูพอร์ทัลมีประโยชน์ยังไงนะครับก็ตรงนี้มันจะเป็นเหมือนกับเรียกว่าประตูที่เราสามารถไปที่ไหนก็ได้เลยถ้าเรามีพิกัดปลายทางนะครับตอนนี้เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาดูเควสต์ต่อไปครับก็เหมือนเดิมครับให้เราตามพลังงานถัดไปครับทั้งหมด3ที่นะครับเราเนี่ยไปแล้ว1ที่เดี๋ยวผมขอลองสแกนดูก่อนได้เลยไหมโอเคได้เลยนี่นะเราไม่จำเป็นต้องขึ้นยานเดี๋ยวรอให้มันรู้ตำแหน่งก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะวิ่งไปปุ๊บเราก็ขึ้นยานเลยอยู่ตรงนู้นนะครับอยู่ที่ดาวดวงเดียวกันครับรอบนี้จะเป็นแท่งโบราณสถานหรือว่าหลักศิลานะครับแบบธรรมดาเลยจุดที่3คาดว่าน่าจะเป็นประตูพอร์ทัลครับโอเคตรงนี้ผมขึ้นเลยนะครับขึ้นเลยฟืบอันนี้มันดาวดวงเดียวกับผมหรือเปล่าวะใช่ดาวฐานเราหรือเปล่าโอเคไม่น่าใช่ครับไม่น่าใช่ไปต่อครับไปต่อฟืบเราก็จุดต่อไปอยู่ตรงนู้นไกลหรือเปล่านะครับเดี๋ยวขอดูก่อนถ้าไม่ไกลก็ไม่ต้องตัดนะครับโอ้ยทำไมเลี้ยวโอเคฟืบไม่ไกลครับไม่ไกลจุดต่อไปเนี่ยเราก็จะทำการหานะครับเป็นจุดที่2ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวผมขอบอกเงื่อนไขตัวนี้นึงก็ตรงนี้เราจะได้เจอกับประตูพอร์ทัลนะครับในจุดสุดท้ายเราก็ตรงนี้เนี่ยถ้าสมมติว่าเกิดใครขี้เกียจหาประตูพอร์ทัลสามารถทำการสร้างฐานหรืออย่างน้อยๆเนี่ยเป็นเซฟบีคอนก็ได้นะครับแต่ว่าเซฟบีคอนเนี่ยมันจะลำบากนิดนึงตรงที่ว่าเราเนี่ยอาจจะหาไม่ค่อยเจอครับแต่ว่าถ้าเป็นฐานของเราเนี่ยเราสามารถกลับมาทำการสร้างฐานสร้างพวกประตูเทเลพอร์เตอร์นะครับได้ประตูเทเลพอร์เตอร์อย่าสับสนนะครับมันจะเป็นคนละตัวกับประตูพอร์ทัลนะครับประตูพอร์ทัลจะเป็นประตูใหญ่ๆเลยโอเคตรงนี้จะเป็นจุดที่2ครับฟ้าเรามีจอดบนน้ำหรือยังวะยังไม่มีนะครับโอเคโอ้รอบนี้รู้สึกว่าผมจะไม่ได้อัพอะไรพวกนี้เลยมาต่อครับมาต่อแล้วก็คาดเดานะครับว่ารอบนี้มีแท่งหินรอบนี้ที่เราเข้าไปคุยสำรวจตรงนี้เนี่ยน่าจะเจอพวกเซนติเนลแน่ๆเพราะว่าเหมือนกับตรงนี้เนี่ยมันเป็นการแอคทีเวทหรือพยายามตามหานะครับสืบหาว่าพวกเซนติเนลมายังไงเนี่ยมันก็เหมือนกับเดี๋ยวมันจะถูกเฉลยตอนหลังนะครับว่าทำไมมันถึงมีพวกเซนติเนลแล้วก็ใครเป็นคนควบคุมพวกเซนติเนลนะครับโอเค1เดี๋ยวผมขอดูก่อนได้น่าจะได้อยู่แหละฟืบก็จะเป็นจุดที่2นะครับ activate ป้ายเราพยายามจะทำการทดลองทดสอบครับว่าสมมติฐานเนี่ยจริงไหมจะทดสอบทั้งหมด3ครั้งจนสุดท้ายเนี่ยไปเจอนะครับจะเป็นจุดที่เป็นตัวต้นเรียกว่าตัวประตูวาร์ปแหละง่ายแล้วกันปึ๊บปึ๊บมาไหมไม่มาใช่ไหมโอเคไม่มาก็ไปต่อครับปั๊บจุดที่3ครับอยู่ตรงไหนผมขึ้นยานเลยกันโอ้พลังงานในการเอายานขึ้นกำลังจะหมดผมใช้ยูเรเนียมในการเติมนะครับเพราะว่าอย่างที่เคยบอกไปคือจะใช้เท่าไหร่เติมเท่านั้นตรงนี้อีกไม่ไกลครับโอเคเมื่อกี้ถึงไหนนะก็เราสามารถทำการสร้างฐานนะครับที่ประตูพอร์ทัลได้แล้วก็สร้างเป็นประตูเทเลพอร์เตอร์ได้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าถ้าสมมติว่าเกิดสภาพแวดล้อมมันไม่ดียังไม่ถูกใจหรืออะไรประมาณนี้เนี่ยก็เดี๋ยวรอดูวิธีการหาอีกทีนึงก็จริงๆวิธีการหาจะคล้ายแบบวิธีการที่ทำเควสเนี่ยแหละก็คือเราจะต้องทำการสืบนะครับสืบจากตัวบนสถานต่างๆเนี่ยแหละเราก็สุดท้ายเนี่ยค่อยไปลุ้นว่าเราจะสามารถเปิด
ตัวแก้ปริศนานะครับในการหาพวกประตูพอร์ทัลเนี่ยได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่ยากครับไม่ยากแต่อาจจะต้องมีการหาหลายรอบแค่นั้นเองแล้วก็อย่างนึงที่สมมติว่าถ้าใครอยากจะหาเองนะครับสิ่งที่จำเป็นเนี่ยก็คือตัว Navigation Data นะครับเพราะว่าจะได้เอาไปทำการซื้อแผนที่นั่นเองสิ่งที่เราจำเป็นเนี่ยคือจะต้องเป็นแผนที่ที่เป็นโบราณสถานนั่นเองนะครับโอเคน่าจะเป็นจุดที่3ละมาปึ๊บไม่รู้ว่าจุดนี้มีเซนติเนลหรือเปล่านะครับถ้ามีเนี่ยผมจะขอหลีกเลี่ยงไปก่อนนะครับก็คือจะขอเน้นหนีไปก่อนนะครับผมขี้เกียจสู้เพราะว่ามันเสียเวลาด้วยไม่รู้ว่าพอเราสู้ไปแล้วเนี่ยมันจะออกมาเรื่อยๆหรือเปล่าก็เลยคิดว่าโอเคขี้เกียจสู้ละเราหนีเลยดีกว่าปึ๊บอันนี้ผมไม่จำเป็นต้องทำก็ได้นะครับเป็นการเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆของผมเนี่ยเป็นชาวเก๊กนะครับตรงนี้ขึ้นอยู่กับระบบดวงดาวนั้นๆของแต่ละคนเล่นว่าเป็นของชนเผ่าไหนไปต่อฟึ๊บ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 เอาโอเคตกใจหมดนึกว่ามันไม่มีอะไรนะครับมาเป็นที่สุดท้ายใช่ไหมเป็นกริบอักขระอันสุดท้ายแล้วข้อมูลสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวพอไปถึงประตูพอร์ทัลเดี๋ยวผมจะมีอธิบายอีกเล็กน้อยนะครับเพราะว่าสิ่งที่แตกต่างหลังจากที่เราได้ประตูพอร์ทัลหรือว่าเล่นตัวจบในเรื่องหรือถึงตอนที่เราจะต้องทำการหากริบเนี่ยตรงนี้เดี๋ยวจะมาอธิบายให้ฟังอีกทีว่าต่อให้เราเจอนะตอนนี้ก็ยังไม่สามารถใช้ประตูพอร์ทัลได้นะครับอันนี้จะเป็นแค่การแนะนำประตูพอร์ทัลเท่านั้นนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเหมือนว่าเราจับแหล่งพลังงานนะครับทำการแอคทิเวทได้เรียบร้อยแล้วแล้วก็มั่นใจแล้วว่าทั่วแหล่งพลังงานเส้นทางพลังงานต่างๆเนี่ยมันชี้ไปที่ประตูพอร์ทัลครับเพราะฉะนั้นเรารู้พิกัดของประตูพอร์ทัลเอ้ยยังใครเนี่ยเรารู้พิกัดของประตูพอร์ทัลแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราโอ้อีกไกลโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตรงนี้ตัดไปดูที่จุดเป้าหมายนะครับคาดว่าน่าจะเป็นประตูพอร์ทัลนะครับเดี๋ยวกลับมาชมกันต่อครับโอเคครับมาถึงเรียบร้อยครับประตูพอร์ทัลตั้งเด่นเป็นสง่าสูงยาวอันไหนด้านหน้าวะโอเคอันนี้น่าจะด้านหน้านะครับแล้วก็ตรงนี้ครับที่ผมบอกนะครับว่าเราสามารถทำการสร้างฐานตรงนี้ได้เลยเพราะว่าอนาคตเนี่ยเราสามารถใช้ประตูตัวนี้เป็นประตูพอร์ทัลได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำการสร้างฐานให้ดูเลยนะครับฟืบแต่ก็อย่างที่บอกไปนะครับว่าไม่ต้องเป็นห่วงครับเดี๋ยวผมจะมีวิธีในการหาประตูพอร์ทัลอันใหม่อันนี้เผื่อไว้แต่ว่าสภาพแวดล้อมตรงนี้มันไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นอากาศหนาวเย็นครับมาเริ่มแรกเลยนะครับสมมุติว่าเราเนี่ยเล่นไปจนถึงจบเนื้อเรื่องหลักละนะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเนื้อเรื่องหลักมันจะต้องทำการเก็บตัวอักขระหรือกริบต่างๆครับประตูพอร์ทัลเนี่ยจะยังไม่สามารถใช้ได้จนกว่าเราจะเล่นจนจบในเรื่องหลักนะครับหรือทำการเก็บตัวกริบหรืออักขระตรงนี้เนี่ยให้ครบ16ตัวครับเพราะเนื่องมาจากว่าจำเป็นต้องใช้ในการใส่พิกัดต่างๆนะครับมาตรงนี้นะครับสิ่งที่แตกต่างนะครับสำหรับในเควสภารกิจนี้กับตอนหลังๆที่เราจำเป็นจะต้องใช้เองเนี่ยคือ1เลยเราจะต้องมีกริบหรืออักขระทั้งหมด16ตัวครับ2เราจะต้องมีเอ้ยเดี๋ยวก่อนผมลืมวางเบสคอมพิวเตอร์ไม่เป็นไรเดี๋ยวค่อยกลับมาวางแล้วกัน2ครับเราอาจจะต้องเติมเชื้อเพลิงหรือพลังงานทั้งหมดนะครับใส่เข้าไปในนี้ก่อนโอเคเดี๋ยวผมขอถัดออกมาก่อนนะครับแป๊บนึงผมลืมวางตัวเบรคคอมพิวเตอร์เพราะว่าเราจะได้ทำการเรียกว่ากลับมาที่นี่นะครับเดี๋ยวผมวางไว้ข้างๆนี่แหละปึ๊บโอเคฟ้าจริงๆตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่ามันมีบอกอยู่นะครับว่าเราไม่ควรสร้างฐานของเราหรือว่าวางเบรคคอมพิวเตอร์เนี่ยใกล้กับตัวประตูพอร์ทัลหรืออะไรพวกเนี้ยเกินกว่า200ยูนะครับแต่ไม่เป็นไรมาเราไม่ฟังครับเราเคลมได้หรือเปล่าวะปึ๊บเคลมเบสโอเคฟาบก็คือผมจะวางแค่นี้แหละแล้วเดี๋ยววันหลังถ้าอยากจะมาพัฒนาฐานนี้เดี๋ยวเราค่อยกลับมาอีกทีนึงนะครับแต่ว่าอันนี้จะเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนเพราะว่าตรงนี้เนี่ยแม้ว่าที่นี่จะไม่มีประตูเทเลพอร์เตอร์ครับแต่เราสามารถวาร์ปไปที่ฐานนี้ได้นะครับเดี๋ยวผมขอตั้งชื่อฐานนี้นิดนึงละกันนะครับเราจะได้รู้ว่านี่คือฐานอะไรนะครับโอเคก็เอาตามนี้เลยนะครับ First Portal ครับเราจะได้รู้ว่านี่คือประตู Portal อันแรกที่เราหาเจอนะครับตามนี้ไปต่อเมื่อกี้ผมกดออกมาครับจริงๆเรากด Activate ไปเลยแหละก็ตรงนี้อย่างที่บอกไปนะครับว่าเราจำเป็นจะต้องทำการใส่ตัวเชื้อเพลิงนะครับแล้วก็เก็บอักขระให้ได้ทั้งหมด16ตัวก่อนไม่งั้นเนี่ยถ้าเราเก็บไม่ครบเนี่ยเราจะไม่สามารถใส่ตัวที่เรายังไม่สามารถหาเจอได้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่าเป็นมิชชั่นในเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เราเลยไม่ต้องทำการใส่ทั้งเชื้อเพลิงหาทั้งกิบอักขระต่างๆครับมันจะออโต้ให้เองเลยฟ้าโอเคแล้วก็ประตูมิติครับทำการแอคทิเวทครับซึ่งเราไม่รู้นะครับว่ามันไปที่ไหนเพราะว่าเราอะ
ได้ข้อมูลตัวอักขระมาจากการสืบหาตัวเขาเรียกว่าเสาโบราณสถานก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้คือแหล่งที่มาของพลังงานครับเรากำลังจะไปอีกประตูฝั่งหนึ่งนะครับตรงนี้แนะนำนะครับว่าผมไม่ได้ว่าพอเราไปอีกฝั่งหนึ่งแล้วเนี่ยตัวนี้นะครับยานของเราเนี่ยจะตามเราไปด้วยนะครับแต่ว่าอยู่ในสภาพที่ดีหรือเปล่าไม่แน่ใจซึ่งถ้าสมมติว่าเกิดเพื่อความชัวร์นะครับแนะนำว่าควรเอาพวกแร่ธาตุต่างๆเนี่ยไปเผื่อซ่อมแซมยานด้วยนะครับเผื่อมันเสียนะครับโอเคเพราะฉะนั้นตรงนี้เดี๋ยวไปเจอกันอีกฝั่งนึงเลยนะครับเอาละครับโอ้ต้องบอกว่าที่นี่สวยครับแต่ว่าเหมือนจะไม่มีบอกนะครับว่าที่นี่คือที่ไหนนะครับปึ๊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 บแล้วก็โอเคตอนนี้เควสภารกิจเนี่ยมันยังไม่ขึ้นมาครับมันเหมือนกับตอนนี้เออร์เลอร์เลยนะครับเราอ่ะพยายามที่จะเรียกว่าแฮกระบบแหละระบบของพวกเซนเนลครับเพราะว่าเราอยากรู้ว่าไอ้พวกเซนเนลเนี่ยมันมาจากต้นต่อของมันคืออะไรกันแน่ครับแล้วเราสุดท้ายเนี่ยได้รู้จริงๆครับซึ่งตรงนี้แนะนำว่าเราเดินอยู่แถวนี้แหละเดี๋ยวแป๊บนึงมันก็จะมีอะไรบางอย่างให้เราได้เห็นได้พบนะครับแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยเนี่ยครับมาแล้วแอดลาสโปรโตคอลอินดิจิเตอร์16 16ปุ๊บๆๆๆผมอ่ะเข้าใจว่าไอ้16 16เนี่ยมันคือเขาเรียกว่าในระบบที่มันเออร์เลอร์อะไรประมาณนี้ครับมายังมายังปึ๊ดปึ๊ดๆๆๆอ่ะมาแล้วครับมาามาเรียบร้อยครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เราได้เผชิญกับลูกกลมๆสีแดงในเกมนี้เรียกว่าแอตลาสนะครับโอเคก็เราไปคุยกับแอตลาสครับแต่ว่าก่อนอื่นเลยนะครับสังเกตนะครับว่าในนี้เนี่ยมันจะเป็นสถานที่ที่หนึ่งที่มีชื่อว่าแอตลาสสเตชันครับเดี๋ยวเราจะได้คุ้นเคยกับที่นี่ได้แบบเรียกว่าเอียนมากๆครับทีนี้สิ่งที่ผมอยากให้สังเกตครับในการที่มาครั้งแรกนะครับมันจะมีลูกกลมๆสีขาวๆที่อยู่ที่พื้นอย่างเงี้ยครับแนะนำว่าให้เราเดินไปเหยียบครับมันจะได้เป็นภาษาแอตลาสมานะครับแต่มันจะไม่ได้ทุกอันนะครับมันจะได้แค่บางลูกเท่านั้นซึ่งตรงนี้ใครอยากฟังหรือว่าคุยกับแอตลาสรู้เรื่องก็แนะนำเก็บให้ได้เยอะๆนะครับก็ประมาณนี้เลยโอเคแต่ผมจะขี้เกียจเดินแล้วช่างมันยังไงเราก็คุยกับแอตลาสไม่รู้เรื่องอยู่แล้วปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคไม่ได้ครับโอ้เราก็เมื่อเราเดินเข้าใกล้แอตลาสครับเหมือนมิติต่างๆเนี่ยการมองเห็นของเราจะบิดเบี้ยวไปนะครับก่อนอื่นเลยอย่าเพิ่งไปสำรวจตรงนู้นนะครับให้เรามาดูลูกกลมๆดำๆนี่ก่อนจะได้ของครับเป็นวาร์ปเซลล์2อันปึ๊บโอเคเรียบร้อยหลังจากนั้นมาว่าไงล่ะจะลูกกลมๆไปลองคุยดูครับปึ๊บแล้วก็ตรงนี้นะครับเราเลือกอะไรไปก็ได้แหละเพราะว่าสุดท้ายแล้วยังไงเนี่ยมันก็จะต้องถูกวาร์ปกลับไปอยู่ดีนะครับทีนี้มานี่คือเฉลยครับแอตลาสจะเป็นตัวที่อยู่เบื้องหลังทั้งหมดนะครับของพวกเซนติเนลโดยที่เดี๋ยวจะรู้ในตอนหลังว่าแอตลาสเนี่ยส่งพวกเซนติเนลจะมีหน้าที่ในการกำจัดสิ่งที่มันอโนมาลีหรือสิ่งที่ผิดปกติครับก็คือง่ายละกันตัวแอตลาสจะเป็นคนสร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาแล้วก็ตัวเซนติเนลจะทำหน้าที่เหมือนกับคอยควบคุมให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการเป็นไปตามกฎเกณฑ์เป็นไปตามแบบแผนที่วางเอาไว้ครับทีนี้มันก็จะมีคนอย่างประเภทเราเนี่ยนะครับที่พยายามจะนอกรูนอกทางครับแต่เราไม่ใช่คนแรกนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ถูกเฉลยในเรื่องต่อไปว่าใครคือคนแรกนะครับที่พยายามจะแหกกฎครับโอเคตรงนี้ผมขอต่อไปเลยแล้วกันผมขี้เกียจอ่านพวกบทสนทนาละประมาณนี้นะครับก็ถึงไหนละโอเคก็เหมือนกับประมาณว่าเซนติเนลเนี่ยจะพยายามเรียกว่าทำทุกวิถีทางนะครับก็คือพูดตามตรงละกันคอยกำจัดแหละอะไรที่มันดูแล้วเหมือนจะเป็นสิ่งที่จะทำให้ระบบมันเสื่อมหรือเสียนะครับหรือเกิดความเสียหายเนี่ยอย่างเช่นตัวเราเนี่ยชอบทำอะไรแปลกๆเนี่ยมันก็จะทำให้เซนติเนลเนี่ยออกมากำจัดเราประมาณนี้นะครับโอเคตรงนี้ไม่แน่ใจว่าโหลดนานไหมเดี๋ยวไปเจอกันอีกฝั่งนึงเลยนะครับมาครับเราจะมาอยู่บนดาวที่แปลกใหม่นะครับเราก็เราจะเห็นว่ามียานของเราอยู่ตรงนู้นครับตรงนี้เดี๋ยวขอดูก่อนโอเคดาวร้อนด้วยนะครับทีนี้ครับทีนี้ผมขอเปิดตรงนี้ดูนิดนึงสตาร์ชิปของเราโอเคเรียบร้อยครับไปตามค่านะครับตัวรันทัสเตอร์เสียหายครับเพราะฉะนั้นไม่สามารถเรียกยานของเรากลับมาได้ครับเราก็ทำไงครับวิ่งครับเรามีเท้าครับเราวิ่งไปเลยนะครับวิ่งไปหายานของเราประมาณสัก500หรือเปล่าโอเคจะอยู่ที่ประมาณสัก500อยู่ครับโดยประมาณนะครับตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าแต่ละคนเนี่ยจะได้ดาวเคราะห์ดวงเดียวกันหรือเปล่าแต่ว่าตรงนี้ที่แน่ๆคือเมื่อเราวาร์ปมาถึงจุดนี้แล้วยังไงก็แล้วแต่ยานเดียวนะยานเรามันแปลกๆหรือเปล่าทำไมยานเรามันลอยโอเคเดี๋ยวเราต้องไปดูนิดนึงครับแอตลาสทำอะไรกับยานเราฟื้นปึ๊บ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 ไป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 แล้วก็ผมไม่ใช่ว่าผมเคยบอกไปนะครับหลังจากนี้เนี่ยมันจะมีพวกเควสภารกิจเสริมนะครับพวก
เควสที่มันนอกเหนือเส้นเนื้อเรื่องหลักเนี่ยเกิดขึ้นมาเรื่อยๆครับอย่างใน EP ที่แล้วเนี่ยก็จะมีตัวเควสที่เกี่ยวกับโจรสลัดครับหลังจากนี้ก็จะมีพวกเควสหมู่บ้านนะครับช่วยเหลือหมู่บ้านสร้างหมู่บ้านนะครับแล้วก็เควสต่างๆอะไรพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะค่อยๆนั่งไล่ทำที่หลังก็แล้วกันโอเคเดินทางมาถึงแล้วนะครับแล้วก็ตรงนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนว่าการซ่อมแซมของยานของเราเนี่ยมายังไม่ได้ครับโอเคเขาก็อันนี้พูดกับตัวเองครับว่าเหมือนเราเนี่ยได้ไปเจออะไรบางอย่างครับที่ชื่อว่าแอตลาสครับแล้วก็เหมือนไม่มีสัญญาณของพวกอาร์ทิมิสหรือแม้กระทั่งเบาะแสของพวกเซนติเนลเลยนะครับซึ่งตรงนี้แหละเดี๋ยวเราก็ตามหาอาร์ทิมิสต่อดีกว่านะครับไปช่วยอาร์ทิมิสดีกว่าโอเคเราไม่ต้องสนใจพวกเซนติเนลหรอกเดี๋ยวเพราะว่ายังไงเดี๋ยวตอนหลังเราต้องรีเซ็ตระบบอะไรพวกนี้อยู่แล้วแล้วก็มีใครบางคนนะครับติดต่อเข้ามาครับมาแล้วครับมาเป็นสัญญาณจากคนไม่รู้นะครับไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับไม่รู้ว่าสัญญาณมาจากไหนซึ่งเคยติดต่อมาเรามารอบนึงแล้วนะครับแล้วก็คนเนี้ยชอบพูดว่าอะไรนะนายไม่ได้อยู่คนเดียวนะอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งเรายังไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับมาเรามาดูว่าเราต้องใช้อะไรในการซ่อมแซมไม่ยากครับเพียวฟอร์ไรด์นะครับได้มาจากการเผาตัวฟอร์ไรดัสนั่นเองนะครับแล้วก็ไดโฮเดรเจนเยลลี่ก็คือตัวเพชรสีฟ้าๆนั่นเองไม่ยากเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมขอข้ามวิธีการเก็บวิธีการหาไปเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะเก่าละปึ๊บเดิมๆครับเดิมๆเรียบร้อยคือสาเหตุที่เขาทำให้ระบบตัวรันทัตเตอร์เสียหายเนี่ยเพราะว่ามันจะทำให้เราไม่สามารถเรียกยานกลับมาหาตัวเราได้ครับเราต้องวิ่งมาที่ยานของเราอย่างเดียวนะครับโอเคทีนี้เรียบร้อยครับซ่อมยานเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเนี่ยเราได้สัญญาณsignal echo นะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปหาว่าสัญญาณนั้นน่ะมันถูกส่งมาจากไหนนะครับมาแล้วนี่นะพิกัดอยู่นู่นพิกัดอยู่นู่นฟืบไกลมั้ยมาไม่ไกลครับโอเคแต่ว่าผมสงสัยนิดนึงขอดูนิดนึงนะครับพอดีว่าผมอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยเราเดินทางมาน่าจะไม่ใช่ระบบดวงดาวเดิมด้วยนะครับอันนี้น่าจะเป็นแบบสุ่มแน่ๆเลยโอเคไม่เป็นไรเพราะว่าผมกำลังคิดอยู่ว่าเราถูกวาร์ปมาที่ไหนนะครับก็ตอนนี้เควสภารกิจของเรายังคงเดี๋ยวผมขอลืมขอดูเควสนิดนึงครับยังคงอยู่ในโอเคอยู่ในเควสภารกิจเดิมนะครับไปดูว่าสัญญาณแปลกๆเนี่ยถูกส่งมาจากไหนครับแล้วก็จะเป็นการปูเนื้อเรื่องต่อไปเลยว่าไอ้สัญญาณแปลกๆที่ว่าเนี่ยนายเป็นใครกันแน่เดี๋ยวเป็นพิกัดประมาณใช่ไหมเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องมีอะไรบางอย่างอยู่แถวนี้โอเคเดี๋ยวผมขอบินหาสักครู่นะครับโอเคครับขอตัดกลับมาตรงนี้นะครับพอดีว่าผมมาบินเจอแล้วว่ามันคืออะไรแต่ว่าผมแนะนำครับว่าให้เราจอดตรงนี้แหละเพราะว่าสิ่งที่เราจำเป็นจะต้องหาเนี่ยมันหาค่อนข้างจะยากครับเพราะว่ามันเป็นเรียกว่าสัญลักษณ์เล็กๆนะครับไม่ใช่เป็นสถานที่ไม่ใช่เป็นพวกยาอะไรพวกนี้เลยซึ่งโอเคผมเมื่อกี้ผมเจอแล้วมันคือตรงนู้นนะครับมันคือสัญลักษณ์ที่คล้ายๆกับสัญลักษณ์แอดลาสเลยแหละคล้ายๆกับสัญลักษณ์ตัวไอคอนเกมนะครับตัวนี้เนี่ยมันคือหลุมฝังศพนะครับเป็นสัญลักษณ์หลุมฝังศพในเกมโนแมนสกายครับเอ้ยผมเพิ่งเห็นว่าออกซิเจนเรากำลังจะหมดใช่ไหมขอเติมนิดเดียวกันโอเคมันคือหลุมฝังศพครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปดูครับว่ามันคือหลุมฝังศพของใครนะครับไม่รู้ว่าจะได้เห็นความจริงของอาร์ทิมิสเลยหรือเปล่าปับโอเคตรงนี้เนี่ยผมไม่ได้ทำการอัพพวกตัวชุดเอ็กซ์สูตรเลยรู้สึกวิ่งก็ช้าวิ่งก็น้อยโอเคมาถึงแล้วนะครับปั๊บเป็นหลุมฝังศพของอาร์เทมิสนะครับโอเคนี่คือสิ่งที่บ่งบอกครับว่าจริงแล้วอาร์เทมิสเนี่ยเสียชีวิตไปเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็สิ่งที่เราเห็นอยู่ณตอนนี้มันคือโฮโลแกรมนะครับเป็นเหมือนกับช่วงเวลาชีวิตสุดท้ายของอาร์เทมิสนั่นเองนะครับโอเคก็ลองคุยดูครับปึ๊บนั่นหมายความว่าครับเหมือนเหตุการณ์ที่อาร์ทิมิสกำลังเห็นอยู่ตรงนี้เหมือนมันเกิดขึ้นซ้ำเรื่อยๆนะครับมันอยู่ที่ว่าใครอาจจะเป็นคนจับสัญญาณเขาเจอซึ่งในรอบนี้เนี่ยเป็นเรานะครับประมาณนี้แล้วทีนี้เหมือนกับเขาติดอยู่ในรูครับเพราะเนื่องมาจากว่าเขาในเขาเรียกว่าอะไรนะในมิตินี้เขาเสียชีวิตเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตัวเขาเนี่ยอยู่ในมิติอื่นนั่นเองนะครับแล้วก็เท่าที่ผมจำไม่ผิดเนี่ยรู้สึกว่าสาเหตุที่เขาเสียชีวิตเพราะว่าเขาได้ไปเจอแอตลาสเนี่ยแหละมันเลยทำให้เหมือนกับเขาอะติดอยู่ในมิติที่ไม่ใช่โลกของเราจริงๆอะไรประมาณนี้ครับโอเคก็มาไม่เป็นไรปลอบประโลมเรียบร้อยไหม
ต่อไปเราต้องไปติดต่อกับอพาร์โรครับที่โฮโรเทอร์มินัสนะครับว่าโอเคตอนนี้เนี่ยเจออธิมิตแล้วนะเราก็ไปหาแอดลาสเจอแล้วด้วยโอเคดีเทคเจอครับเดี๋ยวยาเราอยู่ในเนี้ยยาอยู่ตรงนู้นนะครับฟืบแล้วก็ตัวนี้พวกเราด้วยเดียวนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่เครื่องโฮโรเทอร์มินัสเลยนะครับรู้สึกว่าเราจะดีเทคตำแหน่งเจอแล้วนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันที่โฮโรเทอร์มินัสนะครับเอาละครับมาถึงเรียบร้อยนะครับเราก็ตรงนี้นะครับอย่างที่ผมบอกไปนะครับว่าสิ่งที่เราจำเป็นนะครับในการหาประตูพอร์ทัลนั่นก็คือตัวเนวิชั่นดาต้าครับฉะนั้นเจอเสานี้อย่าลืมนะครับทำการแอคทีเวทเสาด้วยในครั้งแรกเราจะได้ตัวเนวิชั่นดาต้ามานะครับโอเคที่เหลือของพวกนี้จริงๆไม่ต้องก็ได้ผมมีของเยอะละประมาณนี้ไปเราก็ตอนนี้คุยภารกิจนะครับให้เราเนี่ยกลับไปคุยกับอพาร์โรนะครับเรื่องเกี่ยวกับตัวพอร์ทัลที่เราโอเคไปพรูฟเขาเรียกว่าพิสูจน์มาเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เรื่องของอาร์เทมิสครับที่ว่าสุดท้ายแล้วอาร์เทมิสเนี่ยตายเรียบร้อยแล้วนะครับเราเจอหลุมฝังศพของอาร์เทมิสครับโอเคเราก็ส่วนตัวสัญลักษณ์เมื่อสักครู่นี้ที่เราเจอหลุมฝังศพของอาร์เทมิสเนี่ยก็ต้องบอกว่าในโลกของโนแมนสกายเนี่ยมันมีสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยกระจายอยู่ทั่วกาแล็กซี่เลยนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับหลุมฝังศพของทาวเวอร์นะครับของคนอื่นๆเนี่ยก็ตรงนี้ถ้าเราเจอเนี่ยเราก็สามารถได้ทั้งกริปด้วยนะครับในกรณีที่เรายังเก็บตัวอักขระหรือกริปยังไม่ครบนะครับเราก็ได้พวกของได้พวกเทคโนโลยีต่างๆด้วยนะครับเทคโนโลยีเนี่ยผมไม่แน่ใจมันน่าจะเป็นเมมโมรีเทคโนโลยีอะไรประมาณนี้แหละซึ่งมันเป็นเหมือนกับเทคโนโลยีของคนเก่าที่ตายไปนะครับปั๊บๆโอเคมาติดต่อครับอพาร์โรครับรอบนี้ผมจำไม่ได้นะว่าเราได้เจออพาร์โรหรือเปล่าได้เป็นใครนะได้เป็นใครโอเคตัวนี้คือตัวละครใหม่นะครับที่จะมาเรียกว่าดำเนินเรื่องต่อจากอพาร์โรนะครับก็คือคนที่มีชื่อว่าเนานะครับมาปุ๊บนี่ไงประโยคนี้เลยที่มันลอยมาหาเราตั้งแต่แรกนะครับนายไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวหรอกนะโอเคก็อ่ะไม่เป็นไรผมคำค่าไปเลยแล้วกันก็จะประมาณว่าเหมือนกับประมาณว่าบทสนทนาช่วงแรกๆนะครับสำหรับ NPC ตัวนี้เนี่ยเหมือนกับเขาจะรู้ทุกสิ่งทุกอย่างเปรียบคล้ายๆกับพระเจ้าเลยเขาเนี่ยเจออะไรหรือว่าเห็นอะไรมาก่อนเรานะครับเราก็ไปได้ไกลกว่าเราไปได้ไกลมากๆนะครับอะไรประมาณนี้เลยนะครับโอเคแล้วก็ทีนี้เราก็พยายามเรียกว่าคุยถึงเรื่องอาร์เทมิสซึ่งเขาอะสามารถมีบลูพรินท์นะครับมีเรียกว่าเครื่องไม้เครื่องมือในการช่วยอาร์เทมิสนะครับก็คือตัวเรียกว่าอะไรนะโหลขังวิญญาณอะไรประมาณนี้ครับที่ใช้ชื่อว่าไมอาร์คนะครับซึ่งตรงนี้เราก็จะไปทำไมอาร์คมานะครับอ่ะได้แล้วนะครับไมอาร์คแล้วก็โซลเอนจินนะครับที่เราจะต้องใช้เราได้บลูพรินท์นะครับมาแล้วแล้วก็หลังจากนั้นอาร์เทมิสมาแล้วเนี่ยเมื่อกี้นายเห็นตัวประหลาดเมื่อกี้ไหมโอเคก็ตัวนี้ครับเหมือนเราก็พยายามจะบอกอาร์เทมิสแหละอาร์เทมิสตอนนี้เนี่ยเราอ่ะมีวิธีในการช่วยนายแล้วก็คือเอาวิญญาณของนายอ่ะมาขังอยู่ในไหตัวนี้นะครับไหกักวิญญาณนะครับโอเคนี่คือสิ่งสำคัญครับนี่คือเหตุผลนะครับว่าทำไมผมถึงได้ทำภารกิจหลักก่อนครับเพราะว่าณตอนนี้เควสภารกิจเนี่ยเดินทางมาถึงที่ว่าเราจำเป็นจะต้องมีไฮเปอร์ไดส์นะครับสีอื่นนะครับหรือสีแดงหรือที่เรียกว่าแคดเมียมนั่นเองก็ตรงนี้เราจะต้องทำการกระโดดนะครับไปยังระบบดาวที่เป็นสีแดงโอเคเดี๋ยวผมขอดูก่อนทำไมอาร์เทมิสมันมาค้างอยู่ตรงนี้โอเคตอนนี้นะครับสำหรับเควสภารกิจในเนื้อเรื่องกระโดดอลิฟอินเดอะดาร์นะครับจบลงเรียบร้อยแล้วซึ่งตอนนี้เนี่ยมันก็จะกลายเป็นเนื้อเรื่องในเส้นสายภารกิจใหม่นะครับที่มีชื่อว่า The First Traveler ครับจริงๆตรงนี้เนี่ยผมน่าจะเล่นต่อได้ครับโอเคไม่เป็นไรกันอย่างที่บอกไปนะครับว่าเดี๋ยวใน1 EP เนี่ยเราจะเล่น1ตอนเนื้อเรื่องละกันนะครับเดี๋ยวผมขอรู้ก่อนว่าอาทิมิตเราคุยตรงนี้มีอะไรหรือเปล่าครับหรือว่าเป็นเหมือนเดิมโอเคเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเรียบร้อยก็เดี๋ยวใน EP หน้าผมค่อยมาต่อละกันนะครับโดยที่ตอนนี้ขอค้างไว้อยู่ตรงที่ว่าเราจะต้องไปทำการขุดแคดเมียมนะครับโดยที่จะต้องกระโดดไปยังระบบดวงดาวที่เป็นสีแดงครับเดี๋ยวจะมาดูกันนะครับว่าวิธีการหาแคดเมียมจะหายังไงนะครับอันนี้สำคัญนะครับจำเป็นต้องใช้จริงๆโอเคเดี๋ยวผมขอกระโดดลงไปขึ้นยานก่อนดีกว่าฟืบเพราะว่าตอนนี้รู้สึกว่าพายุจะเข้านะครับก็ตรงนี้เดี๋ยวเรามาต่อกันใน EP หน้าเลยก็แล้วกันนะครับฝากติดตามต่อด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ